นมัสโตรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมอาตมาภาพขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรบให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยได้วางมือลงลองวางมือไว้บนตักยืดกายขึ้นตรงๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆทำให้ผ่อนคลายที่สุดระยะเวลาสั้นๆจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องสนใจใครเป็นคนล้มละลายไม่มีอะไรเลยในชีวิตเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นสิ่งที่เราจะได้ดูยืดกายตรงๆผ่อนคลายแขนขามีสติไว้ที่ปลายจมูกหรือที่จุดลมกระทบลากเข้ายาวๆเต็มปอดปล่อยออกยาวๆสบายๆจะวิ่งตามก็ได้มีสติตามลมเข้าตามลมออกตามลมเข้าตามลมออกแต่ช้าๆใจเย็นๆอย่างน้อยๆเนี่ยสัก30รอบเข้าไปยาวสุดสบายสบายออกยาวสุดนับหนึ่งเข้ายาวสุดออกยาวสุดนับสองมันจะเกิดอะไรมันเป็นจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าทำไปก่อนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุ ในสิ่งที่เรากำลังร่วมกันทำอยู่ในเวลานี้เรากำลังทำหน้าที่ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดให้กับชีวิตจิตวิญญาณของตนเอง
อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับกระแสจิตวิญญาณของเราในวันนี้ก็ตามวันหน้าก็ตามโลกนี้ก็ตามโลกหน้าก็ตามเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะทำดีทำไม่ดีทำบาปทำบุญมันจะไม่ตกหล่นเสียหายไปไหนมันจะกลับกลายมาเป็นคุณสมบัติของจิตตามส่งผลให้ผลตั้งแต่ขณะคิดพูดทำที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาแล้วก็จะส่งผลไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงของวิบากกรรมอันนั้นถ้าเป็นเรื่องถูกต้องใช้คำว่าถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งกว้างไปเท่าไหร่กว้างขวางเท่าไหร่อันนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังแห่งบุญบารมีมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนของตนเองและผู้อื่นอันนั้นก็จะก่อเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตนเองตั้งแต่ขณะคิดพูดทำที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้พระคุณเจ้าก็เห็นญาติโยมก็เห็นเราจะเน้นตรงนี้ก่อนในขณะปัจจุบันเมื่อเราคิดก็ตามพูดก็ตามกระทำก็ตามในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามมันเป็นประโยชน์เราก็จะได้รับความสุขได้รับความสบายใจแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรเลยชาติหน้ามันจะมีไม่มีนั้นเราก็ไม่เป็นอะไรไม่มีเราก็ไม่เสียใจเพราะสิ่งที่เราพูดเราทำมันก็ได้รับผลคือความสุขความสบายใจเห็นรอยยิ้มของคนอื่นเห็นความสุขเกิดขึ้นกับคนอื่นมันก็เกิดความสบายใจแต่ถ้ามันมีชาติหน้าเราก็มองว่าสิ่งที่เราพูดเราคิดเราทำนี้จะส่งผลให้เรามีความสุขมีความสบายในโลกเบื้องหน้าแต่สิ่งที่เราทำอะไรลงไปคิดพูดทำที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่มันก่อทุกข์ก่อโทษสร้างความเดือดร้อนเพียงแค่คิดมันก็ทุกข์แล้วมันก็เดือดร้อนแล้วทำลงไปพูดลงไปถึงพร้อมด้วยเจตนาปั๊บมันก็จะทุบเผาลนเราอยู่อย่างนั้นถ้ามันสิ้นลมหายใจโลกหน้ามันมีทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งมันก็ไม่มีสองหรอกอันนี้เพียงแค่ให้เราได้เปรียบเทียบได้พิจารณาเมื่อมันเป็นทุกข์เป็นโทษมองไปข้างหน้าก็ทุกข์เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในระหว่างของการฝึกขัดพัฒนาขัดเกลานะละบาปไม่ทำบาปทั้งปวงอันนี้เราก็ทำอยู่แล้วละบาปอกุศลด้วยคำพูดก็ตามการกระทำก็ตามแล้วก็พยายามตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้มันมากเข้ามากเข้าแล้วในขณะเดียวกันเราก็พยายามขัดเกลาอยู่ปล่อยปะละวางตาได้เห็นก็ตามหูได้ยินก็ตามจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เราพยายามทำเป็นไม่รู้วางเสียอุเบกขาเสียเจริญสติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีค่าเท่ากับศูนย์
จะเป็นคำสรรเสริญคำนินทาอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ได้ยินดีด้วยไม่ยินร้ายด้วยเหมือนกับพระพุทธองค์สอนเราให้ยกจิตอยู่เหนืออารมณ์เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อสิ่งนี้อาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียนั่นคือยกจิตอยู่เหนืออารมณ์เพราะโดยธรรมชาติของจิตนั้นมันเป็นประพัดสอนมันไม่ได้เศร้าหมองอะไรไม่ได้รักไม่ได้เกลียดไม่ได้กลัวไม่ได้อิจฉาริษยาอะไรไม่มีดีใจไม่มีเสียใจใดๆทั้งสิ้นแต่ที่เรามีดีใจเสียใจเพราะ มีการกระทบสัมผัสของอายตนะภายนอกอายตนะภายในเราขาดสติก็เลยไปยินดียินร้ายเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายก็ทำไปตามใจที่โดนกิเลสบังคับแต่เมื่อเรามาฝึกอย่างนี้พยายามให้ใจมันเป็นกลางๆจะเป็นอะไรก็ช่างยิ่งท่านทั้งหลายเปิดพุทธพุทธฐานวิธีเนี่ยเป็นพระปริวาสก็ตามพระมานัตก็ตามลดมานะละทิฏฐิไม่มีความเห็นใดๆไม่มีความเห็นใดๆหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ประคับประคองตนเองให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยข้าวน้ำโภชนะอาหารปัจจัยสี่ก็แล้วแต่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานเราก็มีหน้าที่ทำตนให้มันเป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดในขณะที่เราชำระศีลเนี่ยก็ให้ชำระใจด้วยคือขัดเกลาจิตใจมีการเจริญสมาธิเดินจงกรมนั่งภาวนาอันนี้เป็นแรงสนับสนุนเรื่องศีลนั้นเราสมมุติกันตามขบวนการก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของขบวนการแต่เรื่องการฝึกขัดพัฒนาขัดเกลาจิตใจตนเองนี้ญาติโยมก็เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญเพราะในทุกขณะทุกๆเวลาที่ผ่านไปเมื่อเราไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ใส่ใจความรู้สึกเราเพราะว่าจิตของเรานี่ก็จะเหมือนกับลูกฟุตบอลเหมือนกับลูกฟุตบอลที่ถูกกิเลสมันเตะแล้วเตะอีกกระเด็นกระดอนไปวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งฉะนั้นเมื่อเราจดจ้องอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันจะดูลมหายใจก็ตามหรือจะพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามเราไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์พยายามให้มันมีที่เกาะที่เหนียวที่ยึดที่อยู่ของจิตเรียกว่าวิหารธรรมมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตเป็นองค์พระกรรมฐานเมื่อเราอยู่กับอารมณ์นั้นบุญมันเกิดตลอดกุศลก็มีบารมีก็ได้มันไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองเลยยิ่งเราใช้ชีวิตเป็นปกติจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะมาพยายามอยู่กับตนเองไม่ส่งจิตออกนอกให้จิตอยู่ในกายอันยาววานหนาคืบกว้างศอกนี้
ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมตั้งแต่ปลายผมถึงฝ่าเท้าให้ความรู้สึกเราอยู่ในนี้เคยมีอยู่นะครูบาอาจารย์ท่านสอนเวลาในพรรษาเนี่ยเดือนแรกไม่ให้ความคิดเราออกนอกวัดมันเหมือนง่ายแต่มันเป็นอุบายที่ดีนะพ่อคุณเจ้าก็ลองพิจารณาญาติโยมก็ลองพิจารณาเราอยู่ในวัดป่ากุสมิงเนี่ยวันนี้ทั้งวันพรุ่งนี้เริ่มต้นพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ทั้งวันเราจะไม่ให้ความคิดความรู้สึกเราออกนอกขอบรั้วของวัดป่าพุทธกุสมิงเลยมันจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เพียงแค่นี้แหละลานทำสระน้ำต้นไม้อยู่แค่นี้ไม่ให้จิตความคิดของเราเลยออกนอกกำแพงวัดเด็ดขาดอุบายครูบาอาจารย์ท่านสอนแบบนั้นเนี่ยเดือนแรกในพรรษาไม่ให้จิตออกนอกบริเวณวัดพอย่างเข้าเดือนที่สองไม่ให้จิตออกนอกกุฏิถ้ามันจะฟุ้งมันจะคิดไม่ให้มันออกนอกกุฏิไปได้เดือนที่สามไม่ให้ความคิดความรู้สึกออกนอกกายมันเหมือนกับจะทำง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะรู้สึกว่ามันจะเบากว่ามันจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันออกนอกขอบบริเวณวัดไม่ออกนอกกุฏิไม่ให้ออกนอกกายยิ่งน้อมเข้ามาเสร็จตนสติอยู่ในกายความรู้สึกนึกคิดอยู่ในกายมันจะเห็นความเป็นจริงของกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอุจจาระปัสสาวะกายคตาสติตรงนี้ก็ได้พิจารณาธาตุธาตุทั้งสี่ธาตุดินมันมีอะไรบ้างในร่างกายนี้ส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอันนั้นคือดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำเหงื่อน้ำปัสสาวะอันนั้นคือธาตุน้ำลมที่หายใจเข้าหายใจออกพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องล่างนั่นคือธาตุลมธาตุไฟที่ยังร่างกายเราให้อบอุ่นเผาผลาญอาหารให้ย่อยนั่นคือธาตุไฟตัวคนตัวสัตว์จริงๆมันก็ไม่มีเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็ลองดูอย่าเพิ่งเชื่อความรู้สึกเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนจะถูกทำลายลงไปเรื่อยๆเมื่อเราน้อมจิตเข้าสู่ธรรมนะจะดูธาตุก็ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างที่ว่ามันหาคนไม่มีผมขนเล็บเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงหมูหมามันก็มีเป็ดไก่มันก็มีแล้วคนมันอยู่ตรงไหนเรายึดเอาเองว่าเอาเองเมื่อสติปัญญามันยังไม่แจ่มแจ้งมันก็หลงมันก็รักเป็นเนื้อเป็นตัวเราเมื่อมีเนื้อมีตัวเรามีตัวเราแล้วมันก็มีของเราขึ้นมาทั้งส่วนที่ยินดียินร้ายก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความโลภก็เกิดขึ้นมาความโกรธก็เกิดขึ้นมาความหลงก็โกรธขึ้นมาแต่เมื่อเราพิจารณาน้อมเข้ามาสู่กายอันนี้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้
ลองแยกออกมาพระพุทธเจ้าก็สอนเราอย่างนั้นลองแยกชิ้นส่วนออกมาธาตุดินเอาไปกองไว้อันหนึ่งเอาถอดออกมาเป็นกองเป็นกองผมถอนออกมาไปกองไว้ที่หนึ่งขนคิ้วขนแขนขนขาไปกองไว้อีกจุดหนึ่งเล็บมือเล็บเท้าถอดแล้วก็ไปวางกองไว้รวมกันอีกจุดหนึ่งฟันทั้งปากเลาะออกมาไปกองไว้อีกที่หนึ่งหนังลอกออกมาตั้งแต่หนังศีรษะลอกออกไปลอกออกไปลอกออกไปจนถึงฝ่าเท้าพระพุทธองค์บอกว่าคนคนหนึ่งหนังกำพร้าที่ปกปิดห่อหุ้มร่างกายไม่ให้มันเหม็นสาบเหม็นสางไม่ได้เจ็บไม่ได้แสบเนี่ยมาปั้นปั้นรวมกันเข้าก็เพียงแค่พุทธสาผลเดียวคนนั้นจะเป็นคนสวยคนงามผิวดีผิวละเอียดผิวกระชับก็เท่านั้นผิวหยาบกระด้างขี้ริ้วขี้เหร่มันก็เท่ากันส่วนที่ทำให้สวยให้งามนั้นเพราะแรงบุญส่วนที่ทำเป็นขี้ริ้วขี้เหร่น่ารังเกียจขยะแขยงนั้นเพราะแรงบาปผลบุญผลบาปมันส่งแต่ด้วยความเป็นจริงมันมีเท่ากัน เมื่อลอกออกมาแล้วปั้นก็เท่าแค่พุทธสาผลเดียวมันมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เหมือนเราอยู่ตรงนี้จับก็ไม่เจ็บจะบีบจะบี้ยังไงมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรแต่ถ้าหนังมันถลอกนิดเดียวเจ็บแสบปวดร้อนแล้วนอกจากนั้นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะไหลออกมากลิ่นก็จะคาวคลุ้งรับไม่ได้ดูเข้าไปจริงๆในร่างกายของคนก็เหมือนกับกระสอบหนังเป็นกระสอบหนังบรรจุอะไรไม่รู้ต่ออะไรอยู่ในนี้เรื่องอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้พิจารณาผมก็ทิ้งไปนานเหมือนกันวันนี้มาตรงนี้ก็ถือโอกาสลองคุยแบบนี้ดูหลังจากเราดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสัก30รอบ50รอบจิตนิ่งพอสมควรก็ลองพิจารณาดูผมเรามันเป็นยังไงมันมาจากไหนสันฐานมันเป็นอย่างไรตั้งแต่รากผมจนถึงปลายผมมันสะอาดหรือมันสกปรกมันมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นมันน่ารักจริงไหมมันสวยจริงไหมดูความหลงมันบังตาความโง่มันบังตาบังสติปัญญาเราอยู่บนหัวเราก็บอกว่าสวยรักกันเพราะเส้นผมนี่ก็ไม่น้อยชายหนุ่มเห็นหญิงสาวที่มีผมดำงามเงางามยาวสลวยชอบสวยผมสวยรักเพราะผมนี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันฝ่ายผู้หญิงเห็นผู้ชายผมดกดำผมหยักโศกผมเขาหล่อผมเขาสวยชอบรักปักใจเลยมันอยู่ในบนหัวบนหนังศีรษะสะล้างอย่างดีเราก็บอกว่าสวยว่าหอมหน้าสัมผัสหน้าดมดอมแต่ถ้ามันหลุดร่วงออกมาปะปนอยู่กับอาหารถ้วยแกงก็ตามส้มตำก็ตามน้ำพริกก็ตามแม้แต่อยู่ในปั้นข้าวก้อนข้าวเราก็บอกว่าสกปรกทันทีตอนที่อยู่บนหัวไปหยิบมาดมมาหอมแต่ร่วงใส่อาหารบอกว่าสกปรกเลยเราเองก็หาจุดยืนไม่ได้เหมือนกันจิตเราเนี่ยบอกว่าสวยๆงามๆอยู่บนศีรษะเพียงแค่เสี้ยววินาทีพูดจบมันร่วงลงใส่อาหารปุ๊บเราจะบอกว่าสกปรกทันทีเราก็หาแน่นอนอะไรไม่ได้เหมือนกัน
บางทีก็ขนคิ้วสวยขนแขนสวยขนขาสวยบางทีก็ตามข้อมือบางคนก็บอกว่ามันสวยแต่ถ้ามันร่วงมาใส่อาหารอย่างที่ว่าไม่ไหวบอกว่าสกปรกทันทีเหมือนกันฟันอยู่ในปากรักกันเพราะฟันนี่ก็มีฟันสวยงามเป็นระเบียบขาวเหมือนดั่งไข่มุกเงางามจัดเรียงเป็นระเบียบฟันเขาสวยน่ารักทั้งหญิงทั้งชายแต่ถ้ามันร่วงลงมาใส่อาหารล่ะเป็นยังไงรับไม่ไหวอีกเหมือนกันเมื่อเรามองตามความเป็นจริงมันก็จะถอนอุปาทานความยึดมั่นตั้งแต่สมัยบวชใหม่ๆผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือพระกรรมฐานทุกวันนี้มันคงไม่มีแล้วล่ะโลกทิพย์คนพ้นโลกอ่านประวัติครูบาอาจารย์ปฏิปทาหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่ชาอย่างนี้โดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นพุทโธพุทโธใช้พุทโธในการบริกรรมภาวนาเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตนิ่งพอสมควรแล้วบ่อยๆเข้าก็จะมาพิจารณาร่างกายอย่างนี้คือให้เห็นตามความเป็นจริงที่เรารักที่เราโกรธที่เราเกลียดแบ่งเขาแบ่งเราเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมันยึดในกายจริงไม่จริงพิจารณาดูอย่าเพิ่งเชื่อหญิงรักชายชายรักหญิงเป็นครอบเป็นครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันเห็นเป็นของสวยของงามเห็นเป็นของสวยของงามน่าคลั่งไคล้หลงไหล บางทีก็หลงในตนเองว่าตนเองสวยตนเองหล่อตนเองงามก็ยึดมั่นถือมั่นข่มคนอื่นก็มีนะดูกิเลสมันพาคนชั่วพาคนเป็นพาคนบ้า ถ้าเราดูว่าเหมือนเราสวยส่องกระจกแล้วเกิดความมั่นใจวันนี้ก็คิดว่าตนเองไปไหนก็ได้เฉิดฉายหน้าบานแต่พอส่องกระจกแล้วเหมือนกับมันวันนี้ไม่สดชื่นเลยไม่สง่างามเลยไม่มั่นใจเลยก็ทุกข์ทั้งวันเหมือนกันเห็นไหมมันหลอกยอกย้อนขนาดนั้นไหมแต่ถ้าเรามองไปตามความเป็นจริงเห็นว่าร่างกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีวิญญาณใจครองมาบวกมาผสมอยู่ในโลกนี้ชั่วครู่ชั่วยามเพื่อสร้างบุญสร้างบารมียิ่งเอาร่างกายมาพิจารณาว่ามันเป็นรังของโรคเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีของเน่าของเสียของสกปรกไหลออกตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเราไม่ใช่สร้างอุบายมาเพื่อหลอกมันนะแต่ให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่าให้มันหลงอย่างที่มันเป็นญาติโยมก็ตามพระคุณเจ้าก็ตามก็ลองดูร่างกายเป็นรังของโรคนี่อย่างผมเดินไม่สะดวกเมื่อวานกลับมาจากกรุงเทพพอมาถึงกุฏิก่อนจะส่งน้ำทำไมหลังเท้ามันรู้สึกเจ็บๆก็เอามือมาจับเหมือนมันเป็นตุ่มขึ้นมาจับแล้วเจ็บแป๊บเจ็บมากด้วยไม่รู้ว่าไปกระทบอะไรเท่าที่รู้สึกมันไม่ได้กระทบอะไรเลยยิ่งเราไปอยู่ในสมาคมของผู้มีศีลมีธรรมเมื่อวานผมไปประชุมที่สวนโมกกรุงเทพเขาไปอัดคลิปหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตมาให้พรให้แนวคิด
ในการรักษาพระศาสนาและก็บ้านเมืองนายแพทย์ประเวศวสีผู้ว่าการแบงค์ชาติประธานสำนักงานวิจัยแห่งชาติพระอาจารย์ชยสาโลเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษแล้วก็ครูบาอาจารย์ชั้นหัวกะทิประมาณ30กว่ารูปผมไม่รู้เรื่องครับไปนั่งฟังท่านทั้งหลายเหล่านั้นแสดงความคิดความเห็นปาฐกถาเนี่ยไทยคำอังกฤษคำไทยคำอังกฤษคำหลักวิชาแน่นการปฏิบัติก็ดีด้วยอยู่ในสถานที่อย่างนั้นทุกคนมีศีลมีธรรมแล้วสถานที่ปลอดภัยเราเดินระมัดระวังตลอดแต่มันไปโดนอะไรนึกไม่เห็นพอนอนไปก็เจ็บตื่นเช้าคิดว่าจะไปบิณฑบาตไปไม่ไหวลุกไม่ได้พยายามขยับขยื่นก็พอไปพอมาตอนเย็นก็โทรมาหาฉันสมนึกก็บอกว่าคงมาไม่ได้แต่ใจหนึ่งก็เสียดายอยากมาเห็นอยากมาคุยด้วยสุดท้ายก็เสี่ยงอยู่เอาไปเอามาส่งน้ำเสร็จพอไปได้ก็ไปลงรถได้ก็ลงลงไม่ได้ก็ไม่ต้องลงนี่คือมันเป็นรังของโรคหมดมันจะเป็นก็เป็นนอกจากมันเป็นรังของโรคแล้วมันก็เป็นของสกปรกมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาสรีระยันตังจตุจักกังทวนาวะทวารังอันว่าสรีระยนต์นี้มีล้อสี่ล้อมีท่อไอเสียเก้าท่อดูนะครับร่างกายเราล้อสี่ล้อที่พาให้เป็นไปได้ยืนเดินนั่งนอนยืนอย่างเดียวก็ไม่ไหวเดินอย่างเดียวก็ไม่ไหวนั่งอย่างเดียวก็ไม่ไหวนอนอย่างเดียวก็ไม่ไหวอิริยาบถทั้งสี่หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันอยู่สลับกันไปเราชีวิตเราก็ไปมาเรื่อยๆธาตุสี่ทำงานเป็นปกติดินน้ำลมไฟไม่ขัดข้องดินทำงานเป็นปกติไม่ขัดข้องเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้ามันขัดข้องก็เจ็บก็ป่วยลมขัดข้องเจ็บป่วยน้ำขัดข้องเจ็บป่วยไฟขัดข้องเจ็บป่วยทันทีท่อไอเสียเก้าท่อตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งอวัยวะทวารข้างล่างทวารหนักทวารเบารวมเป็นเก้าแล้วตามรูขุมขนอีกถ้าเราไม่ได้อาบน้ำเพียงแค่วันหนึ่งตัวเราเองก็รับตนเองยากแล้วไม่ได้แปรงฟันเป็นยังไงขี้ตาก็ไหลออกมาขี้หูก็ไหลออกมาขี้ฟันก็มีอีกอุจจาระปัสสาวะตามรูคุ้มขนต่างๆขี้เหงื่อขี้ไข่เหม็นคาวคะคลุ้งป่านนั้นเพราะความโง่เพราะความหลงไม่พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเราก็บอกว่าสวยเราก็บอกว่างามก็หลงรักจนกระทั่งแก่งแย่งจนกระทั่งเข็นฆ่ากันได้แต่เมื่อมองตามความเป็นจริงอันเนี้ยเพื่ออะไรเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดเวียนว่ายในวัฏสงสารเนี่ยเพราะความหลงในสิ่งนี้หลงในเนื้อในหนังในร่างกายของตนเองจึงก่อภพก่อชาติหลงในเนื้อหนังคนอื่นรูปร่างคนอื่นจึงก่อภพก่อชาติถามว่ามันเป็นโทษหรือเป็นคุณมันก็มีส่วนดีถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมได้พัฒนาขัดเกลาจิตใจแต่เมื่อไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนก็ไปหลงกันอยู่ตรงนั้นหลงรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนื้อหนังสุดท้ายก็สร้างบาปสร้างกรรมมันมีทั้งโทษมันมีทั้งคุณแต่จริงๆมันไม่มีโทษไม่มีคุณอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่กิเลสในใจหรือคุณธรรมในใจต่างหากที่จะพาให้เราสร้างบุญหรือสร้างบาปเมื่อเรามีโอกาสพบพระพุทธศาสนาได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็จะถอนรักหักชังออกมาไม่รักเกินจนกระทั่งหลงไหลไปสร้างบาปสร้างกรรมเพราะความรักพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันก็ยังมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานแต่ท่านรู้อยู่เห็นอยู่ว่าชีวิตมันเป็นรังของโรคมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาไม่มีตัวตนที่แท้จริงสุดท้ายต้องตายต้องแตกต้องดับเพราะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นดังของโรคมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาชีวิตไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนระหว่างวันเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่วันนี้ก่อนจะถึงวันสิ้นลมเราจะยกระดับดวงจิตของเราขึ้นได้อย่างไรประโยชน์ที่จะฝากฝังไว้ในโลกนี้มันคืออะไรนี่ท่านยังต้องมีครอบมีครัวทำมาหากินประกอบการค้าทำสัมมาอาชีพอยู่เกษตรกรรมก็มีแต่จะไม่ฆ่าสัตว์ทำการเพาะปลูกมีค้าขายมีทอเสือทอหกมีแต่ศีลห้าจะบริบูรณ์ดีไหมล่ะแต่เห็นอยู่ว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนชีวิตนี้ต้องแตกดับแน่ๆสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนถูกทำลายลงก็เลยเห็นว่าหนังสือรุ่นก่อนๆปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นเมื่อท่านพาลูกศิษย์ลูกหาเป็นแนวทางเลยว่าเมื่อพุทโธ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 จิตนิ่งจิตสงบมีหลักมีแหล่งมีความตั้งมั่นพลังสมาธิเพียงพอก็จะน้อมมาพิจารณากายให้เห็นร่างกายนี้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นรังของโรคจริงๆมีของเน่าของเสียไหลออกตลอดเวลาจริงๆไม่จีรังยั่งยืนแล้วสุดท้ายมันต้องแตกต้องสลายเราพิจารณาธาตุปัจจเวกยถาปัจจยังปวัตตมานังจีวรก็ตามอาหารก็ตามที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคก็ตามไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมจีวรเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ของญาติโยมก็เหมือนกันอาหารการอยู่การกินเราบอกว่าอาหารสะอาดเราจึงกินลงไปจึงฉันลงไปนะครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลับกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันเราเคยพิจารณาอย่างนี้แบบละเอียดถี่ถ้วนบ้างไหมพอเรานุ่งห่ม2วัน3วันมันเริ่มมีกลิ่นเราก็บอกว่าผ้าสกปรกจีวรสกปรกแต่เราไม่ได้มองตามความเป็นจริงว่าจีวรนั้นมันไม่ได้สกปรกมาแต่เดิมเลยเอาทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นเดือนมันก็ไม่ได้สกปรกอะไรแต่ครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดคือกายเราเนี่ยน้ำเหงื่อขี้เหงื่อขี้ไข่ไหลออกมาตลอดอย่างผมเราเนี่ยเวลาผมยาวๆมันก็พอไหวอยู่ดิแต่ถ้าเราโกนใหม่ๆ 2-3 วันเนี่ยเปลวมันที่มันไหลออกมา
ตามรูขุมขนมันก็จะเหนียวเหนอะลมพัดฝุ่นมาละอองมาอะไรมาก็จะจับกันเกิดกลางแล้วก็เกิดอาการคันเป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้นมาเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ส่งน้ำไม่ได้อาบน้ำวันหนึ่งมันก็เหนียวแล้วคือของเน่าของเสียมันไหลออกตลอดเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จีวรก็ตามอาหารบิณฑบาตก็ตามที่อยู่ที่อาศัยเสนาสนะแม้แต่ยารักษาโรคมันไม่ใช่ของน่าเกลียดมันเป็นของสะอาดอยู่แต่ก่อนที่มันสกปรกรับไม่ได้เพราะมันมาถูกกับกายเราที่มันเน่ามันมีของเสียไหลออกตลอดเวลาเมื่อเราพิจารณาเห็นแม้จะเป็นเพียงแค่วิปัสสนึกแต่พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเนี่ยมันก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นบางเรื่องบางอย่างออกมาได้ปัญญามันเริ่มแหลมเริ่มคมเริ่มสว่างขึ้นนี่นะแล้วก็มองตามความเป็นจริงไปอีกว่าทุกชีวิตเกิดมาก็มีแต่ทุกข์ไม่มีใครมีความสุขที่แท้จริงหรือพระคุณเจ้าญาติโยมอาจจะเถียงก็ลองพิจารณาดูว่าตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจำความได้จนถึงวันนี้เรามีความสุขที่แท้จริงเรื่องใดบ้างความสุขจริงๆความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายไม่วิตกกังวลไม่หวงแหนแต่ความสุขที่โลกเขาพูดมันได้รับการตอบสนองเรียกว่าความสุขได้กินดีบอกว่ามีความสุขได้เห็นรูปสวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่พึงพอใจเราบอกว่าเป็นความสุขแต่ความสุขชนิดนั้นน่ะมันพร้อมที่จะกลับเป็นความทุกข์ตลอดเวลาความสุขทางเนื้อทางหนังความสุขทางสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนมันพลิกตลอดความสุขที่ต้องแอบอิงอามิสเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ยั่งยืนและมันไม่จริงด้วยความสุขที่แท้คือความสงบนี่นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะอยู่ที่นี่ไปถึงวันที่30ใช่ไหมวันนี้วันที่25เหลือเวลาอีก 4-5 วันพระคุณเจ้าลองดูสิถ้าทำตัวเป็นคนไม่มีอะไรเลยพิจารณาตลอดเวลาจะกราบก็รู้ตัวก่อนกราบแบบมีสติรู้ตามลุกกลับไปปรกก็ดูลมหายใจไปหรือจะดูซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาพอไปถึงปกถึงซุ้มกราบก่อนกราบงามๆประนมมืองามๆนึกเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ในกรดในซุ้มของเรากราบลงไปแทบพระบาททำความรู้สึกอย่างนั้นกราบลงไปงามๆจะนั่งสมาธิก่อนก็ได้หรือจะนอนเลยก็แล้วแต่ในขณะที่นอนลงไปนอนตะแคงข้างขวาสติสำรวจดูว่ามือซ้ายมือขวาเราวางอยู่ยังไงขาเราอยู่ยังไงไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมปลายผมถึงฝ่าเท้าชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วดูลมหายใจทีนี้เอาสติมาไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พยายามให้มันเห็นมันจะหลับตอนไหนก็แล้วแต่มันหลับแล้วมันจะพลิกซ้ายพลิกขวาอันนั้นมันเกินที่เราจะควบคุมช่างมันเมื่อรู้สึกตัวละครั้งดังปั๊บมีสติรู้ตัวปั๊บดูลมหายใจเข้าออกเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้สัก5 รอบ 10 รอบ
แล้วสำรวจดูเท้ามือเราอยู่ตรงไหนเท้าเราอยู่ยังไงเห็นแล้วชัดเจนแล้วค่อยๆขยับตัวลุกเดินไปล้างหน้าแปรงฟันทำภารกิจเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรก็แล้วแต่ท่านจะดูลมหายใจไปตลอดก็ได้พุทโธตลอดก็ได้หรือจะดูซ้ายดูขวาก็แล้วแต่องค์ภาวนาที่ท่านถนัด เมื่อเสร็จภารกิจจะห่มผ้าจีวรพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเรานุ่งห่มจีวรนี้เพื่ออะไรก็ตามที่เราว่ากันร้อนกันหนาวเหลือบยุงริ้นไรปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายอันนี้เป็นศีลข้อหนึ่งปัจจยสันนิสิตศีลเป็นศีลข้อหนึ่งท่านจะรู้สึกภูมิใจขึ้นมาความรู้สึกอุ่นๆอิ่มๆในใจมันเกิดแล้วนั่นน่ะเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าเนี่ยลองดูเลยจากนั้นเราก็เดินมาที่นี่มีสติกำกับจะดูลมหรือดูซ้ายดูขวาพุทโธก็แล้วแต่มาถึงจุดที่เรานั่งกราบลงไปเหมือนเดิมเหมือนกราบลงไปบนพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลกราบเสร็จนั่งคู่บัลลังก์ดูลมหายใจเข้าจนกว่าเวลาพระเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณว่าจะทำวัดสวดมนต์ค่อยๆขยับขยายไม่ทันก็ไม่เป็นไรเรากำหนดให้มันทันให้มันรู้อาจจะช้ากว่าเพื่อนก็ช่างแต่เราเอาสติเราไว้ก่อนในขณะที่ทำวัดสวดมนต์จะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้ทั้งนั้นประคองอารมณ์ให้อยู่ในเนื้อในตัวตลอดลองดูนะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละลองดูก่อนเสร็จปั๊บแยกย้ายเราก็พยายามอยู่กับเนื้อกับตัวโทรศัพท์เราปิดดีกว่าใครทำได้จะลองดูปิดโทรศัพท์ไม่พูดไม่คุยถ้ามันจำเป็นจะต้องพูดต้องคุยน้อยๆคุยเบาๆรู้เรื่องพออย่ายืดเยื้ออย่าคลุกคลีด้วยหมู่คณะถึงเวลามาฉันก็ทำเป็นอย่างนั้นฉันเสร็จกลับไปล้างบาตรภาชนะเรียบร้อยเช็ดบาตรให้แห้งพึ่งแดดไว้3นาที5นาทีเดินจงกรมใกล้ๆปกใกล้ๆซุ้มเดินจงกรม30นาทีแล้วจะนั่งสมาธิก็ได้ถ้ามันเพลียมันละนอนภาวนาหลับก็แล้วไปรู้สึกตัวตื่นทันทีเจริญภาวนาต่อพุทโธยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่ท่านให้เป็นอยู่อย่างนี้จากตื่นจนหลับจากตื่นจนหลับจากตื่นจนหลับไม่จำเป็นไม่พูดสำรวมอินทรีย์มองไปข้างหน้าต่ำๆเนี่ยสักวาสองวาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดอัปนกปฏิปทาเนี่ยสำรวมอินทรีย์ถ้ามันจำเป็นต้องมองไปไกลเราก็มองแต่เราจะไม่เกิดความยินดียินร้ายนะเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินพอรู้เรื่องแล้วไปไม่เอามาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายค้างคาในใจเห็นก็แล้วไปให้อุเบกขามาให้ทันได้ยินก็แล้วไปวางจิตเป็นอุเบกขาสำรวมไว้ไม่ไปสอดสายฟังไม่สอดสายหาเรื่องอาหารมันจะอร่อยไม่อร่อยก็ช่างเราเพียงแค่ดำรงชีวิตพอดีเมื่อสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาบริโภคปัจจัย4พอสมควรไม่มากไม่น้อยกายเบาได้ทีเนี่ยแล้วไม่เห็นแก่หลับแก่นอนถ้ามันง่วงมันจะหลับสู้ไม่ไหวพระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินจงกรมดึงหูรูปหน้ามันพร้อมที่จะกลับกลายเป็นฟืนเป็นไฟความรักความสุขจากคนอื่นคนรักก็ตามอันนั้นมันคือไฟไฟแห่งราคะไฟเปียกร้อน
ทสะความโกรธฉุนเฉียวเกลียวกราดอันนี้เป็นไฟไฟร้อนไฟแห้งๆเผาลนทุกทรมานเมื่อเราโกรธราคะเป็นไฟเปียกความโกรธเป็นไฟแห้งความลุ่มหลงไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้อะไรเป็นอะไรควรไม่ควรประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หลงไหลในตนเองตนเองตัวสวยตัวเองหล่อตนเองงามตนเองเด่นตนเองดังความหลงลุ่มหลงเหล่านี้เป็นไฟมืดพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูคือท่าพิสูจน์เมื่อเรามีสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตนิ่งลงนิ่งลงสงบลงดีไม่ดีท่านจะอัดน้ำตาไหลออกมาเนี่ยเหลืออีก 3-4 วันที่เหลือเนี่ยอาจจะมีน้ำตาอุ่นๆไหลออกมานั่งสมาธิน้ำตาไหลมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามเพราะใจท่านงามความเมตตามันจะเกิดขึ้นมาจากความสงบความสุขที่ไม่ต้องแอบอิงอามิสนิรามิสสุขสุขจากการประพฤติปฏิบัติจากความสงบของจิตก็ถามไว้ว่าตั้งแต่จำความได้มาจนถึงวันนี้เรามีความสุขแค่ไหนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ระหว่างความสุขกับความทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือความทุกข์ยิ่งเราได้บวชเข้ามาอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เรื่องอื่นเราไม่มีเนี่ยแต่เรากำลังจะหาเรื่องที่จริงเราบวชมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็ขัดเกลาจิตใจตนเองให้มันเย็นลงสงบลงให้มันมีความสุขให้มีรอยยิ้มในใจเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่ความสงบร่มเย็นนี้ให้กับผู้คนที่พบเห็นเมื่อเราหลงทางหลงประเด็นรวมทั้งผมด้วยไม่รู้เราคิดทำอะไรบางทีก็ไปขัดแย้งกันเองแย่งกันเป็นแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นก๊กเป็นเหล่าวัดป่ามหานิกายวัดปฏิบัติวัดการศึกษาแม้แต่พวกเราเองบางทีในวัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกันยังหันหน้าก็หากันไม่ได้แล้วมันคืออะไรเข้าใจผิดไปหรือเปล่าเป้าหมายของการบวชอยู่ที่ไหนประโยชน์จากการบวชอยู่ที่ไหนแข็งกล้าขึ้นงอกงามขึ้นเรื่อย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 แต่ถ้าเราทิ้งปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็จะห่างไปเรื่อยทุกอย่างจะห่างจากเราไปเรื่อยความสุขความสบายความสงบความร่มเย็นก็จะห่างไปเรื่อยเพราะเราไม่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธานี่คือเชื่อก็ต้องปฏิบัติตามไม่อยู่ที่ปากแต่อยู่ที่การกระทำตามพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่พูดเอาไม่ใช่เรื่องด้นเดาเป็นปรัชญาเพียงแค่หลักการวิชาการอย่างนั้นไม่ใช่กรรมวาทีวิริยวาทีเชื่อในการกระทำเชื่อในความภาคความเพียรทุกคนมีกรรมเป็นของตนผ่านบุญผ่านบาปผ่านดีผ่านชั่วผ่านนรกมาจนถึงผมแต่บุญชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบถ้วนมีสติปัญญาไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนถึงแม้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณมันอาจจะเป็นไปตามกรรมไม่หล่อไม่สวยไม่งามก็ช่างมันแต่ว่าเราโชคดีกว่าเทวดาด้วยซ้ำได้พบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้บวชได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติบางคนมีโอกาสเพียงแค่ส่งเงินหมื่นมานะโอนเข้าบัญชีวัดมาเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะ
แต่ตนเองไม่มีโอกาสมาปฏิบัติก็ได้ในส่วนทานนั้นไปแต่เราได้ศีลได้ภาวนาได้ภาคได้เพียรได้อดได้ทนมันมากกว่ากันแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากจะชวนพระคุณเจ้าก็คือเวลานี้นอกจากเราประพฤติปฏิบัติตัวเราให้มันดีมันงามขัดเกลากิเลสเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทุกวันทุกวันทุกขณะนั่นแหละตั้งแต่ตื่นจนหลับคือเป็นเวลาของการขัดเกลาจิตใจให้มันมีความสะอาดบริสุทธิ์สะจิตตะปริโยทัปปนังอาทิจิตเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งนี่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเราทำหน้าที่ตรงนี้งดงามหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุสามเณรหน้าที่ของความเป็นผ้าขาวแม่ชีญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติค้ำจุนพระศาสนาจริงๆบางทีการเผยแผ่ศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรก็ได้เพียงแค่ท่านสงบอย่างนี้ถ้าพระคุณเจ้าอยู่วัดท่านเป็นอย่างนี้ลองดูสิครับลองนึกดูจะเป็นวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิเราตื่นมาแบบนี้ตื่นเช้ามานั่งเจริญสมาธิสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาออกรับบิณฑบาตบิณฑบาตกลับมากวาดวิหารลานเจดีย์ถึงเวลาสมควรญาติโยมมาก็พิจารณารับฉันบิณฑบาตอนุโมทนาคาเด่งไม่ได้เด่นไม่ได้ดังไม่มีความรู้ความสามารถอะไรแต่เราก็รักษาชุมชนเราไว้ได้รักษาพี่น้องที่เราได้อาศัยอาหารบิณฑบาตปัจจัย4ให้เขาเหล่านั้นได้มีศรัทธาในพระศาสนายึดเขาไว้ในศีลในธรรมในคุณงามความดีเกิดจากการปฏิบัติตัวของเราวัดให้สะอาดห้องน้ำห้องส้วมกุฏิศาลาถนนหนทางค่ำมาเย็นมาก็เดินจงกรมนั่งภาวนาทำวัดเย็นสวดมนต์ค่อยพักผ่อนหลับนอนเป็นอย่างนี้ญาติโยมจะไปไหนผู้ที่ยังไม่เกิดศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็จะศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นญาติโยมบ้านใกล้วัดบางทีคนบ้านอยู่หน้าประตูวัดไม่ใส่บาตรไม่เข้าวัดอันนี้เรื่องประชุมที่ผมต้องเล่าเพราะเป็นงานวิจัย3ปีแล้วนะ2ปีเกือบ3ปีแล้วเป็นข้อศึกษากรณีศึกษาวัดป่าโนนกุดลมเนี่ยถูกเชิญเข้าไปเป็นกรณีศึกษาจึงได้ไปประชุมกัน 2-3 รอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเมื่อวานเป็นรอบสุดท้ายคือสรุปงานวิจัยต่างๆมาเปิดกันเมื่อวานแล้วขณะนี้กำลังอยู่ในโครงการวัดศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศมี5วัดทำไมมันต้องมีเรื่องนี้เพราะมองเห็นว่าพระเนนจะน้อยลงน่ากลัวนะในขณะที่พระเนนน้อยลงแต่ว่าวัดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่เรียนหนังสือป.3 ป.4 ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นประชากรของประเทศไทยมี16ล้านประชากร16ล้านพระภิกษุสามเณร 3-4 แสนรูปวันนี้ประชากร70กว่าล้านจำนวนพระภิกษุ 2-3 แสนหายไปแสนกว่ารูปคุณภาพเป็นยังไงไม่รู้พระคุณเจ้าก็ดูเอาเองคุณภาพพระเนนปริมาณก็น้อยลงคุณภาพไม่รู้พิจารณาเอาเองคนก็น้อย
ประชากรเกิดใหม่คนที่อยู่ในวัยเนี่ยก็น้อยแต่มันเยอะมันมากขึ้นเพราะผู้เฒ่าผู้แก่สังคมผู้สูงวัยคนที่จะบวชก็น้อยเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อย่างที่เราว่ากันแต่อบายมุขก็เต็มบ้านเต็มเมืองบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินแต่เหล้าก็ยังขายดีเบียร์บุหรี่ขายดีตลอดเลขหวยขายดีตลอดยาบ้าก็ยังขายดีตลอดบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีผู้คนหันหลังให้กับศีลกับธรรมจำนวนหนึ่งแต่ผู้มีบุญก็ยังแสวงหาอยู่ทีนี้เราในฐานะเป็นผู้บวชในพุทธศาสนาเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาจรถาภิกขเวจาริกังพรหมจริยังประกาศเสถะพงศ์ชนะหิตายะพงศ์ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประกาศพรหมจรรย์ประกาศพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติการเป็นอยู่ที่เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามแห่งจิตวิญญาณเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกพร้อมทั้งมนุษย์และเทวดาอย่างท่านมาที่นี่ท่านนั่งนิ่งๆเงียบๆสำรวมกายวาจาใจเป็นอยู่ด้วยความสงบอนุเคราะห์ชาวบ้านอนุเคราะห์ญาติโยมแม้แต่ปวงเหล่าเทพเทวดาที่อยู่ในสถานที่นี้ก็อนุโมทนาสาธุเมื่ออนุโมทนาสาธุด้วยน้ำจิตน้ำใจอันบริสุทธิ์บุญกุศลบุญอันไม่น้อยก็เกิดขึ้นกับปวงเหล่าเทพเทวดาเหล่านั้นญาติโยมให้การอุปถัมภ์อุปถากก็บุญไม่น้อยเกิดกับญาติโยมเหล่านั้นทำให้ดีเพิ่มขึ้นอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้นั่นคือทางรอดทางรอดของพระศาสนารอดของพวกเราด้วยพระศาสนาด้วยสังคมด้วยประเทศชาติด้วยพระคุณเจ้าญาติโยมอย่าลืมนะสิ่งที่จะยังให้โลกนี้อยู่ได้ประเทศไทยอยู่ได้คือคำสอนของพระศาสนาเท่าถ้ายังไม่เห็นสัจจะธรรมความจริงว่าชีวิตเกิดมาอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามสิ่งที่ควรแสวงหาคือบุญกุศลแล้วก็ประโยชน์ที่ฝากไว้ในโลกก็จะตีกันอยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยฝั่งนี้ขึ้นเป็นผู้นำฝั่งนี้ก็จะไล่ลงเดินขบวนไล่พอฝั่งไล่ได้เป็นบ้างฝั่งถูกไล่ลงก็ไล่เอาคืนมัน20 30ปีแล้วเนี่ยประเทศติดลมสังคมติดลมไม่ติดลมธรรมดาผู้คนก็เสียคนไปด้วยไม่มีใครดีกว่ากันทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งอำมาตย์ทั้งไพร่สมมุติกันเองว่าทั้งนั้นไม่มีใครดีเกินกันทุกคนต่างแสวงหาประโยชน์เอาประเทศชาติเอาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นผู้สนับสนุนแบบไม่ได้รู้เรื่องสุดท้ายใครเสียประโยชน์ประเทศชาติติดลมอยู่ลูกหลานเรียนไม่จบเท่าไหร่เด็กกำพร้าเท่าไหร่คนพิการเท่าไหร่พ่อแม คุยกันได้ไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปเผาบ้านเผาเมืองนะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลทำคุณงามความดีมันชี้แจงได้ยิ่งทุกวันสื่อมันมีอย่าว่าเขาทำไม่ถูกอย่างเดียวฝั่งตรงข้ามไม่ดีทำไม่ถูกคดโกงคอร์รัปชันแล้วดีมันคืออย่างไรคุณก็บอกเรื่องดีมาสอนเรื่องศีลและทำคุณงามความดีโดยเฉพาะความกตัญญูนี่ตอนนี้มันขาดไปหมดอย่างลูกหลานนี่ก็มีแต่สิทธิแต่หน้าที่เขาล่ะเขารู้หรือเปล่าเขาทำหน้าที่หรือยัง
พ่อไม่ให้เรียนหนังสือก็ทำหน้าที่หรือยังเคารพกติกาของบ้านเมืองเขาทำหรือยังนี่มันเสียไปหมดเมื่อมันที่พูดตรงนี้เราไม่ได้พูดเรื่องอื่นไม่ได้พูดการเมืองอะไรนะเพียงแค่พูดว่าเราต้องตระหนักเห็นภัยตรงนี้แล้วผู้ที่จะช่วยกันดับไฟร้อนๆแก้ปัญหาตรงนี้ปรับให้มันเข้าที่เข้าทางก็คือพวกเราพระคุณเจ้าด้วยผมด้วยญาติโยมด้วยเราจะต้องย้อนกลับมาสู่ศีลสู่ธรรมหันมาทำหน้าที่สิ่งที่ผ่านมาแล้ววันๆช่างมันเถอะทุกคนผิดมาทั้งนั้นผมก็ผิดมาเหมือนกันพลาดมาเหมือนกันช่างมันเริ่มต้นจากวันนี้ไปทำหน้าที่ของเราเป็นพระภิกษุเท่าที่เราจะทำได้แต่ให้มันงดงามที่สุดจากการสำรวมอินทรีย์นี้ก่อนเลยนวโกวาทกลับไปอ่าน 2-3 รอบพุทธประวัติ 2-3 รอบเป็นอย่างน้อยไม่ต้องหวังเด่นหวังดังจะไปร่ำไปรวยไปเด่นไปดังมันไม่ใช่สาระครับให้เรามองตนเองแล้วมันภูมิใจนึกถึงตนเองที่ผ่านมาคำพูดการกระทำมันไม่กินแหนงแคลงใจตนเองแม้เราเป็นพระกิ๊กก๊อกบิณฑบาตได้แต่เข้าเปล่าๆอยู่ในชนบทบ้านเกิดเมืองนอนของเรานั่นแหละพ่อแม่ปู่ตายายยายเราได้ใส่บาตรได้ทำบุญได้เห็นชายผ้าเหลืองเอาเถอะครับฉันข้าวกับน้ำพริกก็เอากตัญญูต่อพ่อแม่ถิ่นฐานดีพระพุทธเจ้ารับประกันอย่างนั้นตรงไหนมีคนกตัญญูแม้แต่ครอบครัวชุมชนพ่อคุณเจ้าสังเกตเถอะหมู่บ้านไหนมีคนกตัญญูมากบ้านนั้นจะสงบร่มเย็นวัดวาก็จะเป็นหลักมีความเจริญทางด้านวัตถุเพราะมีคนกตัญญูอยู่ในบ้านนั้นชุมชนนั้นจนถึงประเทศเหมือนกันเลยฉะนั้นเราจะต้องร่วมกันทำหน้าที่ตรงนี้พาคนกลับมาหาศีลมาหาธรรมที่ผมต้องถอสังขารมาวันนี้นี่คือเจตนาผมเลยนี่คือเจตนาที่ผมมาวันนี้อยากมาคุยเรื่องนี้อยากจะชักชวนขอร้องพระคุณเจ้าญาติโยมให้มาทำหน้าที่ตรงนี้กลับไปวัดเราบ้านเราชวนพ่อแม่พี่น้องเรากลับคืนมาสู่ศีลสู่ธรรมเพราะตอนนี้จิตใจเขาร่วมร้อนจิตใจเขาเป็นทุกข์บางทีนี่ศีลท่วมหัวลูกก็ติดยาบอกไม่เชื่อไม่ฟังพ่อคนเจ้าคือที่พึ่งเป็นขวัญเป็นกำลังใจก็บอกแล้วว่าไม่มีใครไม่ผิดเราผิดมาแล้วพลาดมาแล้วก็ช่างมันจากนี้เราเริ่มต้นไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดขอให้เรามีใจทำงานเพราะคนรุ่นใหม่คนจะบวชก็น้อยคนศึกษาปฏิบัติธรรมก็มากอยู่แต่มันก็มีหลายทางเนี่ยตีกันเองไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรตีกันสนั่นอยู่ในกลุ่มของผู้เผยแผ่ธรรมเนี่ยโยมก็ไม่ใช่ย่อยตำหนิพระว่าพระเราก็เห็นอยู่พระเราก็อาจจะแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายทั้งที่ควรจะเข้าหากันแม้แต่พุทธคิดอิสลามต่างศาสนาก็ควรจะพูดจากันเป็นธรรมได้คริสต์ก็ต้องเอาดีคริสต์มาปฏิบัติอิสลามเอาดีอิสลามมาปฏิบัติพุทธเอาดีพุทธมาปฏิบัติเพราะสัจธรรมเนี่ยมันไม่มีศาสนาธรรมะไม่มีศาสนาความสงบร่มเย็นไม่มีศาสนาความทุกข์ความรุ่มร้อนก็ไม่มีศาสนาเมื่อปฏิบัติผิดมันทุกข์หมดธรรมะคือความจริงธรรมะคือความถูกต้องถ้าเรานำความถูกต้องนี้มาพูดมาปฏิบัติมากระทำมันจะหันหน้าก็หากันไม่มีศาสนาหรอกอยู่ด้วยกันเหมือนตอนท้ายจะพบความสงบร่มเย็นตามสติกำลังของการประพฤติปฏิบัตินั้นแล้วผลบุญผลกุศลก็จะแผ่กระจายไปถึงโพ
ผู้ที่มาพบมาเห็นได้กราบได้ว่าได้อุปถัมภ์อุปถากจนถึงปวงเหล่าเทพเทวดาก็จะได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วยกันวันนี้สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าทั้งสองฝ่ายญาติโยมทุกผู้ทุกนามขอรัตนาอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรม